ครับคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะคารวะครูทุกๆท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะค่ะชื่อออนวิภากริฟฟิตนะคะชื่อเล่นชื่อออนชื่อทางธรรมกล้าในธรรมกล้าจนค่ะอายุ53ปีนะคะเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญ6ต่างประเทศอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะค่ะออนเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตรอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่3แล้วค่ะนะคะรหัส62022ค่ะวันนี้นะคะออนก็จะมาส่งการบ้านเมื่อกี้อยากจะแชร์สภาวะเกี่ยวกับทำกล้วยตากเนาะแม่ทำแม่จะผ่าค่ะมันจะได้แห้งเร็วแล้วก็ตากในกระด้งจะผ่าถ้าเป็นลูกมันสุกช้าเอ้ยมันแห้งช้านะคะก็จะผ่าแล้วมันก็จะแห้งเร็วค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะคุณลุยยุ้ยค่ะก็สำหรับสภาวธรรมที่ออนจะมาแชร์ในวันนี้นะคะออนจะแชร์ในหัวข้อความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนคือออนนี้ก็ก่อนที่จะมารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมก็เป็นคนโง่ชนิดที่อาจารย์เรียกว่าโง่พิเศษนะอาจารย์ก็พูดตลอดเลยนะคะเรื่องว่าถ้าใครไม่ลดกิเลสนี่คือคนที่โง่พิเศษนะคะก็อ่อนก็ตอนช่วงนั้นก็อย่ายิ่งช่วงนี้วันนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะเราก็อย่ามีความอยากเป็นคนพิเศษนะคะเราก็นั่นแหละก็คือมันก็มีความโง่อยากเป็นคนโง่พิเศษนั่นแหละค่ะก็ทีนี้ตอนนั้นมันไม่รู้นะคะแต่รู้คิดว่าการที่เราได้เป็นคนพิเศษนี่มันคือมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมีคนมาให้ความสำคัญกับเราเราก็ได้เสพอัตตาตรงนั้นเต็มๆเลยนะคะค่ะเรื่องก็คือมันมีครั้งหนึ่งนะคะออนก็ไปซื้อของกับพ่อบ้านนี่แหละแต่ทีนี้ตรงที่จอดรถนะคะมันหาที่จอดรถไม่ได้ก็เลยต้องไปจอดรถแล้วก็เดินเอานะคะเดินไปที่ร้านก็เลยเพราะว่าไม่เป็นไรจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันเดินไปซื้อของแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดินไปซื้อของพอซื้อของกลับมาอ่ะเดินมาที่ตรงจอดรถที่จอดรถไม่อยู่อะค่ะรถไม่อยู่เราก็เอ๊ะหรือว่าพ่อบ้านไปซื้อของไปอะไรที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เดินวนอยู่นะแล้วทีนี้ก็เห็นท่านเรียกนะคะอยู่กวักมือเรียกเราท่านอยู่หน้าร้านค่ะคือท่านย้ายรถย้ายไปจอดที่หน้าร้านแต่ไอ้ด้วยความที่เราเนี่ยมันยึดเอาไว้แล้วว่าอ๋อรถเราจอดไว้อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้มองหน้ามองหลังนะมันก็เดินไปทีนี้แทนที่จะดีใจนะว่าเขาก็คิดเห็นเรานะตอนนั้นน่ะมันไม่เห็นนะมันความโง่มันความโง่มันเยอะใช่ไหมคะมันไม่เห็นความดีของเขานะคะตอนนั้นน่ะก็ใส่เขาเลยว่าโหทำไมไม่ไปบอกอ่ะมาจอดแล้วก็ทำไมจะไม่เดินเข้าไปบอกทำไมให้ปล่อยให้ฉันเดินแล้วก็ต้องเดินหิ้วของกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะอันนี้คือความยึดมั่นถือมั่นความที่เราอยากได้ดังใจหมายแล้วมันไม่ได้ดังใจหมายมันก็แสดงพ่นพิษพ่นไฟออกไปใช่ไหมคะมันจะเห็นเลยมันคับแค้นใจมันไม่ได้ดังใจมันอึดอัดงุนงานแล้วก็แสดงท่าทีลีลาใส่เขาด้วยท่าทีที่ไม่ถ้าพูดถึงสมัยนี้มันก็คือก็ไม่รู้ว่าทำไมเขายังทนอยู่ได้นะฮะเราก็เห็นสภาวะนั้นพอเราได้มารู้จักกับแพทย์วิถีธรรมนะคะได้มาเรียนรู้ธรรมะนี่แหละค่ะเราก็มาเปลี่ยนความคิดของเราค่ะเปลี่ยนความคิดจากการที่เราเป็นคนที่อยากจะเอาดีอย่างใจเราหมายอย่างยึดมั่นถือมั่นเราก็มาเปลี่ยนว่าได้สภาวะเช่นนี้นะแทนที่เราจะได้ประโยชน์นะคะเราจะได้ประโยชน์ว่าเราได้ชดใช้นะเราได้ใช้วิบากเราได้เดินหิ้วของไปได้ใช้วิบากเราก็ไม่ได้เราคิดเอาประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนว่านี่แหละเราได้ใช้วิบากไงแล้วก็เห็นความหวังดีของเขาเราไม่ไปขโมยดีจากเขาด้วยคือเขาก็ทำได้ดีขนาดนั้นคือเขาคิดได้ว่าเขาอ่ะมาจอดที่หน้าร้านเพื่อที่ให้เราไม่เดินไกลแต่เราโง่เองไม่เห็นเองใช่ไหมคะเรามันมีวิบากต้องชดใช้อยู่เราก็ต้องชดใช้วิบากนั้นเราก็ควรจะยินดีนะคะ
เราควรจะยินดีกับสิ่งที่เราได้ชดใช้เราก็ไม่ไปเอาดีที่เกินจริงเราก็ต้องไปขโมยคือเราอยากได้ขโมยครับขโมยก็คือเขาต้องไปบอกเราสิใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ความดีที่เราจะได้ไงมันไม่ใช่กุศลของเราแต่เราอยากได้ตรงเนี้ยเราอยากได้ตรงที่ว่าเขาทำไมไม่ไปบอกเราอ่ะก็จอดหน้าร้านแล้วทำไมไม่ให้เราอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะพอเราเปลี่ยนความคิดชีวิตมันก็เปลี่ยนเราก็ฉลาดขึ้นแล้วก็เห็นความจริงตามความเป็นจริงเพราะเราเชื่อชัดเรื่องกรรมมากขึ้นนะคะตอนที่เราถ้าเราไม่เชื่อชัดเรื่องกรรมเนี่ยค่ะเราก็ยังโง่อีกนานค่ะค่ะอ่อนก็จะแชร์สภาวะธรรมประมาณนี้นะคะค่ะสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะไม่โง่สัมสากนะโง่พิเศษ โง่พิเศษอนุโมทนาค่ะได้ละไม่พิเศษแล้วนะคะไม่โง่ด้วยนะคะไม่โง่ด้วยค่ะ